านมิตรลี้ลับในเวลาดีๆแบบนี้นะครับแล้ววันนี้ผมมีตัวอย่างเด็ดๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมเชิญคุณผู้ชมสัมผัสตัวอย่างดีๆพร้อมกันเลยครับชวนเพื่อนเที่ยวตอนนี้โครงกระดูกเรามาเห็นเราแต่เราก็จะไม่ได้ขึ้นมาเป็นตาเป็นเบ้าเป็นฟันจริงๆแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบเห็นแต่โครงหน้าเราอย่างเงี้ยช่วงที่กำลังหลับตารู้สึกว่าเหมือนเป็นเงาคนยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพอผมหลับตาตาใกล้จะหลับเต็มที่นี่มันเหมือนเงานั้นมันฟึ๊บมาอยู่ข้างเตียงมาอยู่ข้างตัวตรงนี้เลยกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงลี้ลับทั่วโลกคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีดที่คมกริบนั้นกรีดลงไปบนเนื้อของมนุษย์แผลจะลึกแค่ไหนและจะเกิดอันตรายมากแค่ไหนแต่สำหรับที่วัดเจดีย์แดงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นผู้ที่มาบูชาสกุฎโทนโดยเฉพาะผู้ชายก็จะต้องโดนมีดที่คมกริบนั้นกรีดลงไปบนแผ่นหลังเช่นกันแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือรอยที่เกิดขึ้นบนแผ่นหลังนั้นเป็นเพียงแค่รอยแมวข่วนเรื่องราวความลี้ลับแบบนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณเอิร์ธจะพาคุณชมเข้าไปสัมผัสเรื่องราวในช่วงลี้ลับทั่วโลกครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีดเล่มนี้สามารถตัดหรือว่าหั่นอะไรได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมว่ามีดเล่มเดียวกันนี้มีเอาไว้ใช้กรีดลงบนหลังของคนที่มาบูชาตะกุดล่ะครับและที่น่าแปลกที่สุดนะครับว่าหลังจากที่กรีดลงบนหลังนับ10ครั้งกลับมีแค่เพียงรอยขีดแดงๆหรือไม่ก็มีแค่เพียงเลือดออกถึง10เท่านั้นซึ่งลี้ลับทั่วโลกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมก้าวเข้าไปสัมผัสกับเรื่องนี้ที่วัดเจดีย์แดงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตะกุดโทนถือเป็นเครื่องรางของขลังที่ได้รับการปลุกเสกสำหรับให้นักรบไทยในสมัยโบราณพกติดตัวเอาไว้ในทุกๆครั้งที่ออกรบเพราะเชื่อกันว่าตะกุดนี้จะทำให้อยู่โยงคงกระพันและแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆได้ตะกุดโทนมีมาก่อนสมัยโบราณแต่ฉันก็เกิดไม่ทันเขาทำมาเมื่อออกรบจับศึกแล้วเขามีกระตุดโทนมีเสื้อยันมีแหวนพริรอดพระเครื่องมามาทีหลังคือว่าตะกุดโทนนี่ด้านคุ้มกับพันแคล้วคลาดนะถ้าเหมือนว่าถ้าเหมือนว่าห้อยคอก็เป็นห้อยคอเพิ่มความอำนาจมีความอำนาจตะกัวแล้วได้สายสินจุงศกแล้วก็ลงรักปิดทองหลวงชาติก็ขั้นตอนเอากระตุ้นโทนมาซื้อตะกั่วมาก็ตัดตะกั่วกว่า180แล้วก็ลงเสร็จแล้วก็ม้วนนะม้วนเสร็จแล้วก็เราเอาได้ที่ทำเวลาว่างที่ชักศพมาก็มาม้วนแล้วก็ถักถักเข็มขัดเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ในละแวกที่ผมพักอยู่เขาบอกเล่ามาผมคิดว่าเราเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในหลวงพ่อแล้วก็ของลุงที่หลวงพ่อแจกมาครับตั้งใจรักคนชอบอยากได้ไปบูชาอยากให้มันแก้วข้าศึกอันตรายต่างอยากให้มันแก้วข้าปลอดภัยผู้บาดเจ็บจะเกิดขึ้นมาแล้วผมไม่รู้ก็มันอยู่ที่จิตใจของเราครับเราก็บอกกันไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะจิตใจของเราพ่อเราชอบอ่ะผู้คนที่มาบูชาตะกุดเชื่อกันอย่างมากนะครับว่าจะสามารถป้องกันเหตุและก็เพศภัยอันตรายต่างๆได้และหลังจากการที่บูชาตะกุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการกรีดมีดลงบนแผ่นหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงพุทธคุณและก็แสดงเห็นถึงความคงกระพันชาตรีของตะกุดครับตอนนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่ามีดที่ใช้ในการประกอบพิธีซึ่งเป็นเล่มเดียวกันกับที่ผมใช้ทดสอบในช่วงแรกนั้นเมื่อกรีดลงบนผิวหนังของคนที่มาขอรับการบูชาตะกุดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตอนนี้ทางทีมงานของเรานะครับก็ได้จัดเตรียมกล้องในหลายๆมุมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัด
ว่าเวลากรีดออกไปแล้วเนี่ยจะเกิดร่องรอยอะไรหรือเปล่าผมว่าเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันดีกว่าครับและในตอนนี้หลวงพ่อจำลองก็ได้ทำการท่องคาถาและประพรมน้ำมนต์ให้ทั่วแผ่นหลังก่อนที่จะนำมีดมากรีดลงบนผิวหนังที่แผ่นหลังอย่างรุนแรงซึ่งเป็นการทดสอบวิชาที่ให้ผู้ที่มาบูชาตะกรุดได้รับไปไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับว่ารอยมีดที่แผ่นหลังนั้นจะเป็นเพียงแค่รอยขีดแดงๆและมีเลือดออกเพียงซิบๆเท่านั้นตอนนี้คุณเอิร์ธก็ได้เข้าร่วมพิธีทำการยกพานครูเพื่อขอบูชาตะกรุดโทนและขอรับการกรีดหลังเพื่อทดสอบถึงความคงกระพันชาตรีมีดบนแผ่นหลังของคุณเอิร์ธนั้นจะเห็นเพียงแค่รอยแดงๆเหมือนถูกขวนซึ่งจากภาพที่เราดูนั้นก็เหมือนกับว่าผู้ทำพิธีได้กดปลายมีดลงไปเต็มแรงทีเดียวครับที่เห็นคนอื่นทำก่อนที่จะตัดสินใจทำนะครับก็รู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นมีดที่กดลงผิวหนังค่อนข้างที่จะถ้าเข้าก็คงจะลึกมากครับแต่ว่ารู้สึกว่าคนเราต้องมีศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อผมก็เลยตัดสินใจทำเพราะว่าผมคิดว่าการที่ทำตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของคงกระพันชาตรีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คอยกำกับหรือว่าคอยเตือนในกฎของข้อห้ามในกฎข้อห้ามที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้ถ้าเรารักษาสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยแล้วก็จะประพฤติตัวไปในทางที่ดีแล้วก็จะมีเหมือนกับมีอะไรที่คอยตักเตือนเราอยู่ตลอดเวลาด้วยครับสำหรับตอนที่มีดกรีดลงไปนะครับความแรงที่รู้สึกนั้นรู้สึกได้มากๆว่าแรงมากครับรู้สึกว่าเป็นแรงกดนะฮะกดถ้าเข้าเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าไปสักครึ่งเล่มครับแต่ว่านี่ก็ไม่เข้าพอรู้ตั้งแต่มีดแรกว่าไม่เข้าก็ถึงไม่เข้าว่าจะรู้สึกแสบนิดหน่อยครับสำหรับผู้ที่เคยบูชาตะกรุดโทนไปแล้วนะครับมีหลายคนที่เคยประสบเหตุการณ์อย่างคาดไม่ถึงจนทำให้พวกเขาเชื่ออย่างมากว่าเป็นเพราะตะกรุดโทนที่ทำให้เขารอดตายมาได้อย่างไม่คาดฝันครับเหตุที่มารับก็เพราะว่าเพื่อนแนะนำมาคืออยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอยากจะเห็นว่ามีจริงอยู่ไหมคือท่านบอกว่าถ้าเอามาคล้องคอเนี่ยจะเป็นมหาอำนาจถ้าฆ่าด้วยที่เอวจะเป็นคงกระพันผมก็เลยเอามาคล้องคอหลังจากที่เอาไปแล้วได้สักวัน2วันก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าไม่มีคือเหมือนว่าทางฝ่ายตรงข้ามเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาทำร้ายเราเหมือนว่าเรามีมหาอำนาจจริงๆอ่ะเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเหมือนเขากลัวเราจริงๆเครื่องรางของขลังที่หลายคนเชื่อถือและศรัทธาว่าจะช่วยป้องกันจากเพศภัยอันตรายต่างๆได้แต่ไม่ว่าผลของการบูชานั้นจะช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดครับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยในด้านกำลังใจที่ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับ